สวัสดีครับกับ TTM นะฮะตอนนี้เราผจญภัยเกี่ยวกับเวลาของ AM กับ PM นะครับผมก็งงนะครับว่า PM คืออะไรเวลาคืออะไรแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยแทนที่เราจะได้เดินทางแล้วก็คือเราดีเลย์นะครับทีนี้ดีเลย์ไปเนี่ยก็คือปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้สองสิ่งที่เป็นอุปสรรคคือภาษานะครับก็คือภาษาคุยกันไม่เข้าใจนะฮะก็คือไม่รู้ภาษานั่นเองนะครับแล้วก็เลยมาดูตารางเที่ยวบินนะครับซึ่งก็ยังไม่มียังไม่ขึ้นนะครับก็พยายามถามซ้ำๆย้ำๆอยู่หลายครั้งกับเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชิคาโก้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนชิคาโก้คือตำบลหรืออำเภอนะครับเพราะว่าเวลาเซิร์ชหาข้อมูลมันขึ้นอะไรก็ตามที่ผมไม่เข้าใจนะครับก็เลยนะฮะติดแงกอยู่ตรงจุดนี้แหละฮะเป็นเวลาน่าจะประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นไปตามคาดหมายเราก็จะไปต่อได้นะฮะกับเที่ยวบินถัดไปในเวลา8นาฬิกาของที่นี่ซึ่งคำว่า8นาฬิกาเนี่ยก็คงจะเป็นไม่รู้ว่า AM หรือ PM ที่เขาเรียกมันมีหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนน่ะประมาณเนี้ยฮะซึ่งตอนนี้เราย้ายจุดในการเข้าพื้นที่เนี่ยมายนรออยู่ที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ย3ที่แล้วที่สุดท้ายนี่น่าจะใช่สักทีนะครับตอนนี้ลุงหงอก็ไปห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยเราจะไปที่เนี่ยแต่ตอนเนี้ย เราแบบว่าค้างเต่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะซิงเกิลเลยอ่ะก็ต้องหาทางออกให้กับตัวเองนะครับต้องไปต่อนะครับไม่ตกเครื่องก็บุญแล้วนะฮะขออย่าให้ตกไม่ใช่ขออย่าให้ตกอ่ะก็ต้องดูว่าไม่ให้ตกอ่ะที่ผมดูอะไรผมดูไฟลท์พอดูไฟล์เสร็จก็มาดูโค้ดแชร์โค้ดแชร์ก็ไม่รู้คืออะไร JL 7678เอ้ยดีเลย์ก็ไม่บอกไม่ขึ้นป้ายว่าดีเลย์นะครับก็เลยทำให้งงเลย confuse เลยซึ่งเวลาจริงแล้วที่เราจะไปนี่คือเวลานี้ฮะนี่19นาฬิกาก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลา AM หรือ PM นะครับไม่มีใครคุยด้วยเลยนะกรุงเทพไลฟ์สดมาก็น่าจะคุยกันบ้างนะครับ